สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ออนแอร์มีเรื่องสุขภาพมาให้พูดคุยกันอีกแล้วแล้วยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหนีไม่พ้นโรคนี้นะคะที่พูดถึงกันเยอะมากก็คือเรื่องของฮีทสโตรกภัยร้ายหน้าร้อนและคุณหมอที่จะมาพูดคุยกับเราในด็อกเตอร์ออนแอร์วันนี้นะคะขอต้อนรับนายแพทย์พฤทธ์เกียรติตันสกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งคุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้อนไหมคุณหมอผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นกด้วยครับผมค่ะร้อนไหมคะคุณหมอช่วงนี้โอ้ร้อนมากครับคือถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นี่ใช้ชีวิตลำบากมากครับร้อนไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายถ้าอย่างนั้นคือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรอกไม่ได้ใกล้ตัวอาจจะพอออกไปข้างนอกออกจากห้องแอร์ไปเจอความร้อนแล้วอุ้ยมันก็มีโอกาสจะเป็นได้ใช่ไหมคะฮีทสโตรกคืออะไรครับก็เนื่องจากในบ้านเราเนี่ยครับเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะร้อนเยอะเลยจากฟังข่าวมาหรือจากเช็คจากแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ตามอุณหภูมิก็จะขึ้นไปถึง39 40องศาในบางที่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยโรคที่เกิดจากความร้อนนะครับก็โรคนึงที่เป็นได้ก็คือฮีทสโตรกนะครับฮีทสโตรกก็คือภาวะที่ร่างกายของคนเราเนี่ยสะสมความร้อนนะครับเป็นปริมาณมากจนสามารถไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกไปได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ความร้อนตรงนี้นี่เองครับทำให้อวัยวะภายในต่างๆของร่างกายเนี่ยมีการเสียฟังก์ชันไปหรือว่าเสื่อมสภาพโดนทำลายไปครับผมค่ะคุณหมอเลยอย่างเงี้ยอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่เกิดในประเทศแถบร้อนเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็น่าจะทนร้อนได้นี่เพราะเราก็อยู่กับความร้อนมาตั้งแต่เด็กๆนะอย่างคนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างพี่โน้คือเป็นคนที่ทนร้อนได้นะรู้สึกว่าทนร้อนได้แต่ทนหนาวไม่ได้ทนหนาวไม่ได้อย่างเงี้ยคือก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายไหมถือว่าอันตรายไหมที่สตรกในเมื่อเราเป็นประเทศเขตร้อนอ่ะมันไม่น่าจะอันตรายไหมครับก็จริงๆมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับพี่โน้ครับสัตว์เลือดอุ่นก็คือเราสามารถมีการพัฒนาปรับตัวเองนะครับในการรักษาอุณหภูมิร่างกายของเราให้คงที่นะครับนั่นคืออุณหภูมิร่างกายพื้นฐานมันอยู่ที่37องศาใช่ไหมครับเราก็จะมีวิธีใดๆก็ตามที่ทําให้เรารักษาอุณหภูมิภายในร่างกายให้เท่าเดิมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการความรู้สึกกระหายน้ํานะครับการเกิดเหงื่ออะไรต่างๆนะครับผมนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือการขับเหงื่อมาครับแล้วก็คนที่อยู่ในภูมิอากาศร้อนอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสามารถในการปรับตัวเรื่องเหล่านี้นะครับได้มากกว่าประชากรในกลุ่มประเทศอื่นครับผมแล้วถือว่าอันตรายไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเราสะสมความร้อนเยอะๆยังไงก็อันตรายครับพี่นกครับมันอันตรายได้ยังไงครับเพราะอะไรครับถึงชีวิตไหมความร้อนเหล่านี้ครับผมความร้อนเหล่านี้ที่เราสะสมมาในที่เราได้รับมาแล้วก็สะสมในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นได้รับมาจากทางภายนอกนะครับทางแสงแดดทางความร้อนต่างๆที่เราได้รับนะครับหรือแม้แต่ว่าความร้อนที่เราผลิตขึ้นเองอย่างเช่นการออกกําลังกายเนี่ยครับนะฮะนะเมื่อมันขึ้นถึงจุดที่สูงที่ไม่สามารถระบายได้นะครับมันก็จะทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยเกิดเสียฟังก์ชันขึ้นพี่นกลองนึกภาพดูนะครับเหมือนกับรถยนต์ของเรานะครับรถยนต์ของเราเนี่ยที่ไปจอดอยู่กลางแดดโดยที่เราปิดกระจกไม่ได้สตาร์ทเครื่องไว้นะครับนะฮะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนร่างกายเราก็จะเป็นรถยนต์คันนั้นนะครับแล้วก็อวัยวะต่างๆก็จะเป็นสิ่งใดๆที่อยู่ในรถยนต์คันนั้นนะครับเราจะพบว่าร้อนมากนะครับแล้วก็ร่างกายของคนเราเนี่ยเมื่อมันเจอความร้อนที่ผิดปกติเนี่ยพวกเอนไซม์พวกอะไรต่างๆฟังก์ชันต่างๆอะไรมันก็เสียไปครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเหลืองของสมองนะครับของหัวใจนะครับของเรื่องตับเรื่องไตหรือเรื่องกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับทำให้เกิดแสดงอาการออกมาครับผมค่ะอย่างปกติเนี่ยอันนี้หมายความว่าความร้อนเลยที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคใช่ไหมคะสาเหตุคือร่างกายได้รับความร้อนไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าครับผมใช่ครับอย่างนี้กลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคฮีทสโตรกได้เนี่ยคือใครคะใครคือกลุ่มเสี่ยงครับก็ถ้าในประชากรทั่วไปที่แข็งแรงดีเนี่ยแล้วเราอยู่ในเขตร้อนอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับ
มันจะมีประชากรกลุ่มเปราะบางนะครับที่เขาไม่สามารถความสามารถในการระบายความร้อนของเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าปกตินะครับผมอย่างเช่นกลุ่มเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า5ปีนะครับกลุ่มคนผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุมากกว่า65ปีหรือว่ากลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆอย่างเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะฮะก็จะเขาก็จะมีความสามารถในการระบายความร้อนเนี่ยได้น้อยกว่าคนที่แข็งแรงดีปกตินะครับผมก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับอย่างนี้ก็คืออย่างที่เราได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตจากฮีทสโตรกนั่นแปลว่าเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าครับคุณหมออันนั้นเนี่ยคือเราก็ไม่ทราบ official report นะครับว่าแบบเขาเกิดจากฮิสโตรกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมุติถ้าเป็นฮิสโตรกจริงเนี่ยปัจจัยเสี่ยงของเขาเลยก็คือเรื่องของการนำตัวเองเนี่ยไปอยู่ใน สถานที่เสี่ยงนะครับก็คือในสนามกีฬาโล่งแจ้งนะครับนะฮะแล้วก็ทราบว่ามีการแข่งขันที่เป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตใช่ไหมครับและพี่นกดูชุดของนักแข่งนะครับเป็นยังไงครับรัดแน่นนะครับบิดหมดโปรเทคทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสะสมความร้อนข้างในได้ครับถ้าอย่างนี้เราจะมีวิธีสังเกตไหมคะว่าเฮ้ยเราอาจจะมีอาการของฮีทสโตรกได้นะหรือว่ามันเป็นอาการเริ่มต้นหรือยังไงอย่างไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายอาการเรื่องของอาการฮีทสโตรกก่อนนะครับผมอาการฮีทสโตรกเนี่ยปกติเราจะสงสัยในกรณีที่คนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างเช่นนักกีฬาที่ออกกำลังกายเยอะๆหรือทหารที่ฝึกกลางแดดเยอะๆนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในสถานที่ปิดตายที่มีอุณหภูมิสูงๆนะครับนะฮะร่วมกับมีอุณหภูมิร่างกายสูงนะครับผมและมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นอาการเพ้อสับสนพูดไม่รู้เรื่องชักเกรงกระตุกหมดสติอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะแต่ว่าโชคดีครับพี่นกครับโชคดีครับร่างกายของคนเราเนี่ยปกติเขาจะมีสัญญาณเตือนเสมอนะครับนะฮะไม่ว่าเราจะเกิดอะไรก็ตามนะครับสัญญาณเตือนก็คือเราต้องรู้ตัวนะครับว่าเวลาเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงนะครับอย่างเช่นเราออกกำลังกายในสถานที่ร้อนๆเยอะๆนะครับหรือออกกำลังกายในสถานที่ปิดลมโฟลว์ไม่ดีนะครับดื่มน้ำน้อยอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีอาการเหนื่อยอะครับเหนื่อยอย่างเช่นว่ารู้สึกเหมือนจะขาดใจพี่นกเคยเป็นไหมไม่เคยไม่เคยมันจะรู้สึกเพลียเยอะๆปวดเมื่อยตัวเยอะๆอะไรเงี้ยครับนะฮะกระหายน้ำเยอะๆเนี่ยครับไอ้อย่างนั้นอะถ้าเราก็ต้องหยุดภาวะสุ่มเสี่ยงนั้นนะครับผมนะฮะก็คือกลับมาดื่มน้ำหยุดแอคทิวิตี้อะไรต่างมันคือความรู้สึกยังไงครับคุณหมอคือเคลียร์คือไม่มีแรงเคลียร์เหนื่อยเยอะอะไรประมาณนี้ครับเริ่มมีหน้ามืดเวียนหัวนะครับก็ให้หยุดซะตรงนั้นนะครับค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าเราจะต้องไปออกกำลังกายแสดงว่าช่วงนี้ไม่เหมาะแก่การออกกำลังกายกลางแจ้งในหน้าร้อนหรือต้องออกได้แต่ต้องทำยังไงต้องบอกว่าไม่เหมาะครับต้องบอกว่าไม่เหมาะนะครับที่เราเห็นเขาออกกันเนี่ยโดยที่ปลอดภัยเนี่ยก็หมายความว่าเขาร่างกายของเขาได้รับการเทรนมาอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยู่ไปเลยเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับสมมุติทางเลือกสำหรับผู้ออกกำลังกายนะครับหนึ่งก็คือในห้องแอร์นะครับในยิมนะฮะหรือว่าเราอยากจะเอาท์ดอร์เนี่ยเราก็เลือกช่วงที่มีอุณหภูมิที่ต่ำหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าตู่หรือว่าช่วงเย็นพลบค่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะเกิดคุณหมอเหมือนอย่างกรณีมีข่าวที่บอกว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในรถหรือเด็กที่อยู่ในรถแล้วปิดประตูรถอย่างเงี้ยที่เด็กมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือถึงขั้นชีวิตถึงขั้นเสียชีวิตได้อ่ะมันมาจากโรคนี้หรือเปล่าคะสาเหตุมันคืออันนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่เป็นจากอันนี้ครับส่วนใหญ่เป็นจากอันนี้ครับพี่นกครับอ๋อคือร่างกายอยู่ในรถแล้วมันได้รับความร้อนใช่มั้ยคะใช่ครับก็คือคุณหมอบอกว่าถ้ายังไงเนี่ยให้สังเกตตัวเองว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเพลียนะมีความรู้สึกว่าเพลียหรือว่าเหนื่อยจนแทบขาดใจรู้สึกพอสมมุติว่าเรารู้สึกปุ๊บว่าเฮ้ยเรานี่คืออาการเตือนแล้วนะว่าเราน่าจะเป็นฮีทสโตรกทำอะไรยังไงได้บ้างเราทำอะไรบ้างเราควรจะทำอะไรก็หยุดเลยครับไอ้ที่ทำอยู่นะครับหยุดเลยนะครับหยุดออกกำลังกายนะครับดื่มน้ำทดแทนนะครับนำตัวเองเข้าไปในที่เย็นนะครับ
นะฮะแล้วก็เร่งระบายความร้อนออกจากร่างกายครับสมมุติว่าพี่นกอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงมันอาจจะไม่ได้อยู่เอาท์ดอร์แต่ว่ามันร้อนมันเหนื่อยมากคืออาจจะต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่เย็นๆขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่หรืออะไรอย่างงี้มีคุณปกป้องบอกว่าอากาศร้อนในช่วงนี้ถ้าออกกำลังกายเป็นการวิ่งกลางแจ้งควรวิ่งช่วงเช้าหรือช่วงเย็นดีกว่าคะพี่นกเองนี่ออกช่วงเช้านะถามคุณหมอว่าควรจะออกช่วงไหนจริงครับทุกท่านน่าจะมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับมันจะมีแอปพลิเคชันเช็คอุณหภูมินะครับเราลองไล่ดูเลยครับก็เราจะพบว่าช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะเย็นกว่าช่วงเย็นๆนะฮะเพราะงั้นแนะนำช่วงเช้าครับผมเนาะช่วงเช้าน่าจะดีกว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวค่ะว่าปกติก็ออกตอนเช้าเพราะมีความรู้สึกว่าตอนเย็นเหมือนพื้นมั้งมันระบายความร้อนออกมาเราเลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันร้อนกว่าช่วงเช้าถูกต้องเลยครับพี่นกครับถูกต้องเลยครับเนื่องจากว่าลักษณะพื้นผิวของโลกนะครับเขาได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มาทั้งวันนะครับเพราะงั้นเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะระบายความร้อนออกมาเราก็จะรู้สึกแบบร้อนขึ้นนะครับเราก็เลยออกช่วงเช้าดีกว่าถ้าสมมุติว่าสังเกตอาการแล้วมีอาการเหมือนจะเป็นฮีทสโตรกก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่เย็นๆนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเราเจอคนใกล้ตัวมันไม่ใช่อาการเตือนค่ะมีอาการของฮีทสโตรกแล้วเราต้องทำยังไงเราที่เป็นคนที่ไม่ได้เป็นนะคะแต่เจอคนที่เป็นต้องทำยังไงครับก็อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นฮีทสโตรกแล้วเนี่ยหมายถึงฟังก์ชันในการทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยมันเสียไปแล้วนะครับคนไข้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับนะฮะในที่ที่ส่วนใหญ่จะต้องเป็น ICU นะครับก็เพราะงั้นจุดมุ่งหมายก็คือเราต้องนำส่งโรงพยาบาลครับผมนะฮะจะด้วยการเรียก1669หรือว่าเบอร์ของโรงพยาบาลกรุงเทพคือ1719ก็ได้นะครับบริการ24ชั่วโมงทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนนะครับนะฮะส่วนระหว่างที่รอทีมช่วยเหลือไปรับเนี่ยเราสามารถคูลดาวน์คนไข้ได้นะครับคูลดาวน์คนไข้ได้นะครับด้วยการ1ก็คืออย่างที่บอกนําคนไข้ออกจากสถานการณ์นั้นนะครับนะเขานําเข้าที่ร่มที่เย็นนะครับนะฮะแล้วเร่งระบายความร้อนนะครับเร่งระบายความร้อนให้คนไข้เร่งระบายความร้อนทํายังไงครับนะครับเรื่องเสื้อผ้าทําให้สบายนะครับนะฮะแล้วก็ตัวความชื้นเนี่ยจะช่วยในการระบายความร้อนออกจากร่างกายผู้ป่วยได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสเปรย์ฟอกกี้นะครับตัวสเปรย์ฟอกกี้นะครับพรมไปเลยครับบนตัวคนไข้นะครับแล้วก็เอาพัดลมเป่าครับให้ตัวฟอกกี้เนี่ยนําความร้อนที่ระบายออกจากตัวคนไข้เนี่ยออกไปนะครับนะฮะหรือถ้าไม่มีตัวนี้นะครับเอาผ้าชุบน้ําเย็นนะครับนะฮะเช็ดตัวก็ได้ครับเหมือนเช็ดตัวเด็กเลยครับนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกเช็ดตัวก็เอาไปโปะไว้นะครับนะตรงบริเวณที่ร่างกายระบายความร้อนได้ดีก็จะมีตรงซอกคอนะครับซอกรักแร้ขาหนีบ2ข้างนะครับนะแล้วก็เอาพัดลมเป่านะครับพัดลมน่าจะมีทุกที่อยู่แล้วนะฮะครับผมตัวนี้จะช่วยได้นะครับกับอีกอันนึงนะครับใช้น้ําแข็งได้มั้ยคะใช้น้ําแข็งเลยได้ได้ครับได้ครับใช้น้ําแข็งใช้น้ําแข็งได้ครับเอาผ้าห่อหน่อยก็ดีครับเดี๋ยวมันเจ็บครับไม่คือเราก็เป็นกังวลว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบตัวเขามีความร้อนสูงถ้าเอาน้ําแข็งไปเลยมันจะเย็นไปมั้ยเอาน้ําแข็งโปะเลยก็ได้ครับ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 แล้วถ้าให้เขาดื่มเครื่องดื่มอะไรพวกนี้มันช่วยได้ไหมคะเครื่องดื่มเย็นๆก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับอย่างที่บอกตอนแรกก็คือฮิสโตรกเนี่ยภาวะอาการทางระบบประสาทความรู้สติเขาจะเปลี่ยนไปนะครับนะการให้เขาดื่มอะไรเย็นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบางท่านจะดื่มได้หรือดื่มไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับพี่น้องนึกออกไหมบางทีเขาก็อาจจะไม่ฟังคำสั่งเราหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยหรือบางทีอาจจะหมดสติไปแล้วอันนั้นอาจจะดื่มไม่ได้นะครับนะฮะคือพอเราเห็นว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวกับความร้อนเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ควรจะต้องหาอะไรทุกวิถีทางเพื่อคลายความร้อนถ้าเขาเป็นไปแล้วอาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เราเองเกิดมีอาการรู้สึกเหมือนมีสัญญาณเตือนว่าเราน่าจะเป็นฮีทสโตรกอย่างเงี้ยดื่มเครื่องดื่มเย็นๆช่วยได้ได้ครับได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับพี่นกครับมันมีเครื่องดื่มอะไรที่สามารถช่วยคลายร้อนได้มั้ยคะคุณหมอหรือว่าน้ําดื่มเท่านั้นดีที่สุดน้ำอะไรก็ได้เย็นๆครับดื่มไปเลยครับน้ำอะไรก็ได้เย็นๆได้หมดใช่ใช่จำเป็นต้องดื่มเป็นพวกเกลือล่งเกลือแร่อะไรอย่างนี้ไหมคะถ้าพวกเกลือแร่เนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของ
ในเรื่องของการสูญเสียเกลือแร่ได้ด้วยในผู้ป่วยที่เกิดฮิสโตกจากการออกกำลังกายนะครับนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็เอาน้ำเปล่าก็ได้ครับนะถ้าเป็นไปได้ก็เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ก็น่าจะดีทีนี้วิธีป้องกันล่ะคะคุณหมอวิธีป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเป็นฮิสโตรกเราควรจะทำยังไงได้บ้างวิธีป้องกันนะครับก็จริงๆผมว่าทุกท่านก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับนะครับเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องไปสถานที่ที่มีความร้อนสูงๆหรือต้องออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับเครื่องแต่งกายที่สมมุติจะไปเที่ยวทะเลเนี่ยเราก็เน้นเลือกเสื้อผ้าบางๆเนาะนะฮะมีหมวกนิดนึงมีแว่นตานิดนึงนะครับกันแดดนะครับครีมกันแดดช่วยได้นะครับช่วยสะท้อนความร้อนออกไปนะครับ SPF ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับนะฮะนะครับก็จะช่วยปกป้องผิวหนังด้วยลดความร้อนที่เข้ามาสู่ร่างกายด้วยนะครับผมนะฮะประมาณนี้ครับคิดไม่ถึงค่ะคุณหมอตอนแรกนึกว่าครีมกันแดดน่าจะช่วยในเรื่องของป้องกันผิวหนังจากแดดเฉยๆแต่ไม่คิดว่ามันสามารถกันความร้อนได้ด้วยคือกลไกของการปกป้องผิวหนังของครีมกันแดดคือการสะท้อนความร้อนนะครับพี่นกจริงๆมันคือการสะท้อนความร้อนอย่างงั้นเราก็ควรจะเลือกยิ่งช่วงหน้าร้อนยิ่งควรจะต้องเลือกที่ SPF สูงๆสิครับคุณหมอยิ่งสูงยิ่งดีครับกลับมาที่คุณหมอบอกว่าพอเราเจอคนที่เป็นฮีทสโตรกแล้วเราก็โทรแจ้งนะระหว่างที่รอก็อาจจะต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะมีการคลายความร้อนให้กับเขาแล้วพอรถพยาบาลมารับไปเวลาที่ไปถึงคุณหมอถ้ามีอาการฮีทสโตรกเขามีวิธีการรักษายังไงคะหรือทำยังไงหรือเขาสามารถฟื้นขึ้นมาได้ทันทีหลังเจอหมอไหมหรือต้องมีการพักฟื้นด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผู้ป่วยนะครับนะฮะก็ถ้าเราสงสัยฮิสโตรกนะครับเราก็ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอวัยวะอะไรเสียหายบ้างนะครับก็ต้องเช็คหมดเลยครับทั้งค่าหัวใจค่าตับค่าไตนู่นนี่นั่นนะครับนะแล้วก็เร่งลดระบายความร้อนให้กับคนไข้ให้เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดนะครับนะฮะการมอนิเตอร์อุณหภูมิร่างกายแกนกลางนะครับนะฮะแล้วก็มอนิเตอร์สัญญาณชีพรวมถึงการหายใจออกซิเจนคนไข้นะครับนะฮะก็คือเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเราปฐมพยาบาลเสร็จพอถึงมือแพทย์เขาก็ยังต้องไปคลายความร้อนในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกระบวนการรักษาส่วนใหญ่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะดีขึ้นหรือต้องรอขนาดไหนยังไงแล้วแต่ความรุนแรงของคนไข้ครับอันนี้บอกไม่ได้ครับพี่นกครับส่วนใหญ่เป็นแล้วเขาถึงขั้นหมดสติไหมคะคุณหมอที่เจอส่วนใหญ่หมดสติครับส่วนใหญ่หมดสตินะฮะส่วนใหญ่หมดสติไม่ได้รู้อาการแต่ว่าความหนักความเบาการรักษาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสว่าเป็นยังไงใช่ใช่กรณีที่จะปรึกษาเรื่องนี้เรื่องฮิสโตรกหรือว่ามีปัญหาหรือว่าอยากจะแจ้งเราจะต้องติดต่อไปที่ส่วนไหนของโรงพยาบาลคะถ้าเกิดคนไข้เจอคนไข้สงสัยฮิสโตรกนะครับก็แจ้งรถพยาบาลไปรับได้เลยครับในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับสามารถกด1719ได้เลยครับทีมเรามีทีมสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าสังกัดอย่างเวชศาสตร์ฉุกเฉินก็จะเป็นเรื่องด้านนี้โดยตรงนะคะของแอดมินของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะมาคอมเมนต์แล้วบอกว่าศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยเปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรได้อย่างที่คุณหมอบอกเลยก็คือ1719โรงพยาบาลกรุงเทพมีไลน์ออฟฟิเชียลมีรายละเอียดในการติดต่อเรียบร้อยเลยอยู่ในคอมเมนต์นะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนบางคนหลายคนคิดไม่ถึงว่าตัวเองอาจจะมีอาการฮิสโตรกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงว่าเราควรจะระมัดระวังตัวเองยังไงบ้างแล้วควรจะใส่ใจเรื่องสุขภาพยังไงบ้างในหน้าร้อนแบบนี้ค่ะฮะก็ฝากไว้นะครับด้วยความห่วงใยนะครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับก็ทุกท่านก็ควรจะดูแลตัวเองนะครับนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็นึกถึงภาวะนี้ด้วยเวลาเราจะออกไปเที่ยวหรือว่าไปทำกิจกรรมข้างนอกนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวด้วยนะครับ
อีกนิดนึงคุณหมอถามนิดนึงว่าช่วงหน้าร้อนที่เราเจอบ่อยอ่ะอย่างกรณีเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆหน้าร้อนแบบเนี้ยนอกจากฮีทสโตรกเนี่ยเรามีเจออะไรอีกบ้างไหมคะที่แบบเจอบ่อยปัญหาเคสผู้ป่วยเข้ามาหน้าร้อนที่เกี่ยวกันก็ที่จะมีเรื่องก็คือฮีทสโตรกนะครับที่เกี่ยวกับความร้อนเนี่ยจะมีฮีทสโตรกมีเรื่องไข้นะครับเรื่องไข้ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่เขาไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกนู่นนี่นั่นมานะครับนะก็ป้องกันคล้ายๆกันครับก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับนะฮะแล้วก็อุปกรณ์กันร้อนต่างๆนะครับถ้าไม่ไหวก็หยุดเอามาที่ร่มก่อนประมาณนี้นะฮะใกล้เคียงกันแล้วก็ครับแล้วก็เรื่องอาหารครับระวังนิดนึงอากาศร้อนครับอาหารเสียง่ายครับฮะอ๋ออาจจะมีอาการท้องเสียท้องร่วงได้เนาะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ฤทธิ์เกียรติตันสกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับฮีทสโตรกภัยร้ายหน้าร้อนส่วนใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดนะคะก็ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตทางแอดมินโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์ไว้แล้วว่าจะติดต่อช่องทางไหนยังไงได้บ้างวันนี้หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนะคะนิริยาแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ